ระเอกดังอ๋อมอัคพันธ์ป่วยเป็นมะเร็งใกล้หัวใจลามปอดใจสู้ทำคีโม5ครั้งเข้าผ่าตัดวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ครับมีข่าวออกมาว่าพระเอกดังป่วยเป็นโรคร้ายทำให้แฟนๆนั้นต่างคาดเดาไปต่างๆนานาพร้อมแสดงความเป็นห่วงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มคนนี้พร้อมกับขอให้หายป่วยจากอาการโรคนี้ในเร็ววันล่าสุดวันนี้ครับดาราสาวอย่างโมอามินาพินิจก็ได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกถึงอาการป่วยของพระเอกคนดังอย่างอ๋อมอัคพันธ์นมาศที่ป่วยเป็นมะเร็งโดยสาวโมนั้นเผยว่าพี่อ๋อมนั้นเป็นมะเร็งตรวจพบตั้งแต่ตุลาปี65มีชิ้นเนื้อขนาดประมาณ12เซนติเมตรอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจและลามเข้าปอดซึ่งทำคีโมมาแล้ว 5-6 ครั้งตอนนี้ชิ้นเนื้อก็เล็กลงจนล่าสุดเช้าวันนี้เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ทำได้แค่ส่งกำลังใจให้พี่โดยได้โทรไปให้กำลังใจพี่ซึ่งพี่อ๋อมก็กำลังใจดีมากๆและอยากไปเยี่ยมซึ่งพี่อ๋อมก็บอกด้วยว่ามาเลยมาเลยคือพี่อ๋อมเข้าผ่าตัดวันนี้ช่วง 11:00 นเช้าให้ระยะเวลาเขาพักฟื้นสักวัน2วันเดี๋ยวจะโทรไปแต่นัดไว้แล้วแหละว่าจะไปเยี่ยมส่วนหลังจากนี้ก็ตามโดสของคุณหมอคือคีโมก็หมอก็กำหนดไว้เลยว่าหลังจากผ่าตัดออกมาแล้วจะทำคีโมกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรยังไงมากกว่าซึ่งคีโมเขาก็เริ่มให้ก่อนผ่าตัด 5-6 ครั้งแล้วคือหนูว่าพี่อ๋อมนั้นสู้มากๆสู้จริงๆกับคีโมมาระยะหนึ่งแล้วเขาสู้จริงๆค่ะเราก็บอกเขาเลยว่ารับโทรศัพท์ให้หน่อยให้บ่อยแล้วกันนะเราก็จะโทรไปบ่อยๆหน่อยแล้วเขาก็รับรู้อะไรอย่างนี้โมอามินากล่าวเปิดใจมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับกับสาวแพทณปภาชุดนี้เต็มคาราเบลเสื้อตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่มากทำเอาบรรยากาศแถวนี้หนาวๆร้อนๆกันไปเลยจ้าช่วงนี้สำหรับโพสต์ล่าสุดจากซุปตาสาวอารมณ์ดีสาวแพทณปภาตันตระกูลที่เจ้าตัวนั้นนำเสื้อมาเสิร์ฟผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นเป็นคอลเลกชันถ่ายภาพอวดความเซ็กซี่เบาๆในลุคแบบสบายๆตอนนี้ที่ได้มีโอกาสออกทริปเที่ยวทะเลที่พัทยาพร้อมกับแคปชั่นระบุดักบรรดาข่าวเมาส์ออนไลน์แบบรวบตึงว่าพาผู้ชายมาเที่ยวแฮชแท็กไม่ต้องสืบพัทยาแฮชแท็กไม่ต้องสืบว่าใครอยากมาซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนั้นนอกจากจะมีแฟนคลับและแฟนละครรวมถึงเพื่อนพ้องพี่น้องซุปตาเข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆแล้วพร้อมกับสาดคอมเมนต์แซวโหมดแซ่บไฟลุกกันอย่างคึกคักในส่วนของชุดคอสตูมที่เจ้าตัวใส่ยังถูกพูดถึงหนักมากไม่แพ้กันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลุคที่สาวแพทณปภานั้นจัดเต็มให้ส่องกันแบบสองตาซูมชัดๆเต็มคาราเบลเน้นๆเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาซูมกันเลยจ้ามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแซ่บแชร์คลิปเสียงปอปาบอใบไม้ดราม่าพระเอกซีรีส์ลั่นพอใจถึงจะเลิกระลานอ้างเคยคบไอดอลเกาหลีดังมีประเด็นร้อนๆครับสำหรับวงการบันเทิงไทยอย่างล่าสุดวันนี้ Twitter Res Cool ก็ได้มีการโพสต์คลิปเสียงการคุยสนทนาระหว่างอักษรย่อปอปากับบอใบไม้โดยระบุว่าฟังแล้วหลอนสัตว์คลิปเสียงเต็มๆเห็นว่ายาว40นาทีคือมันแบบแรงแค้นแรงพยาบาทพร้อมเผารักมากอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ด้วยตลอดเลยทำให้เป็นแบบนี้ผู้หญิงบอกว่าเป็นแฟนจุนโฮวง 2PM ว่าแต่เสียงใครวะกูยังไม่รู้เลยแฮชแท็กบิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงแฮชแท็กบิวจักรพันธ์ทางนี้ครับในคลิปนั้นเป็นการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงตนได้ไปเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆซึ่งคนนั้นคือไอดอลเกาหลีชื่อดังจุนโฮ 2PM ฝ่ายชายเลยถามว่าคุยรู้เรื่องหรอพร้อมกับบอกว่าไม่มีใครโอเคเท่ากับบอใบไม้แล้วพร้อมกับตอกย้ำว่าลืมไม่ได้และยังบอกด้วยว่าเลิกกับไอดอลหนุ่มไปแล้วขณะที่คุณปุ๊กนั้นได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ปุ๊กสุกุลตาว่าสรุปว่ากูต้องสงสารใครก่อนดีพร้อมเผยแชทการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายหญิงที่ทักมาทวงเงินจากฝ่ายชายให้โอนขึ้นมา 300,000 บาทอย่าหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตมีความสุขทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายจนกว่ากูจะพอใจเหมือนที่มึงทำร้ายกูไงกูพอใจเดี๋ยวกูก็เลิกละลานมึงเองมึงเอาทุกอย่างในชีวิตกูไปและยังบอกด้วยว่าดราม่าพระเอกซีรีส์วายเห็นแชทและฟังคลิปเสียงหมดแล้วบอกเลยผู้หญิงไม่ธรรมดาเริ่มเข้าใจทำไมต้องทำหน้าโกรธและอาฆาตแค้นขนาดนั้นมีการอ้างว่า
เป็นแฟนนักร้องดังเกาหลีอีกคนที่พ่วงไปด้วยสะเทือนแน่นอนหลุดมาเมื่อไหร่บอกเลยว่าแซ่บเปเขาเองพอเลิกให้เขาโอนเงินคืนไปหลายล้านยังไม่พอขอเพิ่มไม่ให้เลยกลายเป็นมหากาพย์บรรทัดไหนไม่จริงหล่อนทักมาอธิบายกับฉันได้จ้าแฮชแท็กมาช้าแต่มานะแฮชแท็กไม่เคยรีบด่ากูกลัวเงิบอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถเข้ามาติดตามและอัปเดตข่าวสารตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับอย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับI got it.